มนูเด็ดของเรารอบปิดท้ายอ่ะปิดท้ายเนาะช่วงหลังจากที่เราตกกันมาทั้งวันนะครับมาถึงเวลาสำคัญของเรานี่ครับมีอะไรบ้างครับสุดยอดครับสดๆจากท้องทะเลสแมสหลานนี่ครับหัวหน้าทีมเราหมดเยอะๆใช่ป่ะใช่ครับสดไม่สดนะครับยังอยู่ในถังยังดิ้นกระเดวกระเดวมาครับนั่งกูสลายนี่ๆถ่ายให้ท้อมหน่อยนี่ๆถ่ายมาครับอย่าเพิ่งเอาแล้ว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 เจ๊โหดเจ๊โหดมาครับบรรยากาศครับ FC ทางบ้านครับมาสดสดในเรือครับก่อนอื่นเราก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อกินแล้วช็อกถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนต้องเดือดช็อกนะถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่ากินอะไรเข้าไปขยะอะไรเต็มเลยครับข่าวจั่วขอบอกเป็นอะไรที่แบบสุดจะบรรยายแล้วเนี่ยเมนูนี้เมาถามใครถามนี่หรือถามคนนี้ถ้าคนนี้เมาเยอะก็อร่อยบอกแล้วไงอย่ากินเยอะกินเยอะก็เมาสิบอกอย่ากินเยอะรอกินเนื้อนี่ครอบหัวหลุดไม่หยุดแดกชื่อเขาหัวหลุดแดกก็ยังกินต่อชื่ออะไรใส่แดงครับแล้วเนี่ยครับข้างแถวที่ทำได้ข้างเขียงค่อยๆลากเข้าไปเป็นไงครับรสชาติไม่ปลาแต่ละชนิดอ่ะรสชาติมันต่างกันไหมต่างกันด้วยมันต่างไหมยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวลองดูดิเริ่มต้นไอ้กุศลาก่อนใช่ไหมอันนี้เนื้อกุศลาต้องมันกลิ่นคาวเลยเนื้อแบบหนุบๆอืมอันไหนตัวไหนหมึกใช่ไหมเนื้อหมึกมีเนื้อหมึกด้วยอะไรที่ผมตกได้อ่ะมีหลายปลาเลยกุศลาขอบคุณคลิปนี้มากครับใส่แดงแล้วก็อันนี้ข้างได้กินทุกอย่างข้างแถวไม่ว่าหมึกนะเจ๊ไม่ลองอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวรอจนสิบโมงครับกินลูกตาปลาหมึกสิกินแล้วมันเมาใครอะไรเมาตอนที่ไปเนี่ยตามมึกอ่ะดูอร่อยเลยลูกตามันน่ะตอนที่ซื้อที่บ้านไหนชิมนะครับไหนเอาเลยครับเอาเลยเจ๊อ่ะดิผมจะลองชิมเนี่ยกุศลาที่ถ่ายหลายคนนะตอนแบบรัวๆกันเนี่ยกุศลาเนี่ยปลาเนี่ยครับชมได้ทุกช่องเลยครับชอบซีนไหนเอาเลยครับเราก็อยากให้เห็นแบบบรรยากาศเป็นไงเนี่ยเป็นไงแต่เขาจะไม่จืดค่ะเนื้อมันหนุบๆนะอยากลองหรือว่าดูดลิ้นดีไหมหนุบมันหนุบๆดีครับไม่รู้ว่าผมว่ามันแซ่บอ่ะใช่ไหมจำเป็นไงเนื้อมันหนุบดีแต่ว่าข้างมันจะหวานน้อยกว่าใส่แดงหวานจะแดงหวานป่ะแต่แดงขุ่นตลาดหวานไม่เอาอ่ะอืมแล้วกูทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วข้างแถวอ่ะข้างแถวมันก็ทั้งมีรสชาติแต่มันอ่อนกว่าว่ากุศลาเนื้อดีกุศลาเนื้อดีสมราคาเนาะสมชื่อเขาเนาะแพงอะเนาะเนื้อมันขาวเนี่ยมันแพงด้วยไม่ลงจั่วเข้าไปอยากกินต้องสุกมากกว่าเนื้อจะเป็นไงกุศลาต้องลองนึ่งดูพี่เตอร์ลองนึ่งถ้าทอดไม่ได้เออรอบแสนเลยเราซัดใหญ่ถูกใจเขาล่ะตกเองทำเองกินเองว้ายแซ่บหลายเด้อที่หน้าจองเรือต่อเลยเฮ้ยให้คนอื่นเขามามั่งเออให้คนอื่นเขามากินมั่งเออนี่ท็อปปลาหมึกหนวดอ่ะเดี๋ยวก็เลยหนวดเจ๊ลองเลยตกได้ใหม่แม่ถามเมื่อก่อนล้างมือจับปลาเก๋ยกันยังเนี่ยนี่แหละไม่รู้ตรงเลยเป็นไงครับหมึกเยี่ยมค่ะมึกแบบกรุบๆอร่อยมากเนาะผมชอบส่วนคอมันอ่ะหมึกอ่ะนี่อ่ะแม่ใส่ไม่เอาเลยเลยผมจะชอบส่วนคอเวลาเคี้ยวมันจะเหมือนกินกระดูกอ่อนอ่ะเคี้ยวกระดูกอ่อนอ่ะกรุบ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 พี่ใหญ่เราหัวหน้าทีมเราเออนะเดี๋ยวเขาไล่ออกนะหัวหน้าก็หัวหน้านะเดี๋ยวเขาไล่ออกนะต้องเติมอืม
มันหนุบอ่ะไม่ได้ถ่ายพี่พิมพ์อ้วนต้องซดน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยแล้วอ้วนจะสวนซีดเลยเหรอมันจะไม่พุ่งสวนทางเหรอมันจะสว่างเป็นไงฮะอะไรหนุบเลยบอกไม่ถูกเลยรสชาติมันไม่เคยกินอยู่แล้วโอเคเลยนะผมไม่กินปลาดิบอยู่แล้วผมอืมอร่อยอร่อยเลยอ่ะแบบผมคนละฟิลที่แบบว่าไปกินสำหรับพี่นะถ้าพี่ไปกินดิบถ้าอย่างเงี้ยไปจุ่มจิ้มนะโหจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจิ้มมันจะเสียรสชาตินะแต่ว่าแต่ใส่น้ำแบบตะไคร้อะไรอะไรจิ้มนิดเดียวจิ้มแบบจิ้มนิดเดียวอะแบบรวบแบบก๋วยเอาแบบก๋วยเตี๋ยวเหรอเขย่าเขย่าอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ใครรวบเหมือนใครกินตามหมึกไปแล้วเมื่อกี้ผมนี่ไงตาหมึกยังอยู่นี่ไงจุดดีเลยเด็ดโอ้ไม่เอาพี่ไม่เองเหรอตาแม่งต่างกันนี่เลยไอ้ตายทำไมตายไม่กินอ่ะตายบอกตายเบื่อแล้วหน้าร้านอ่ะกินต่อมันฝนมาไล่ฝนมาไล่แล้วฝนมาแล้วไล่แล้วปลาหมึกเรือกินแบบนี้อร่อยนะมีของเป็นถุงถุงด้วยน้ำจิ้มครับนี่แหละบรรยากาศอร่อยครับต้องมาสัมผัสที่นี่เลยไม่ลองไม่รู้ครับลองไม่รู้ก่อนขึ้นนะครับแต่ผู้ชมเป็นเบอร์ได้กุ้งตลาดนะครับโอ้สามตัวคิดดูดิกุ้งตลาดสามตัวเนี่ยพิมเจ๊เจ๊ไปสองเจ๊ไปสองเงี้ยมันหนึ่งเนาะตามเจ๊ไม่ทันละตามเจ๊หัวหน้าทีมแปลวนะครับไปเจอกันบนฝั่งสนุกครับสนุกเจ๊เราสัตย์แต่ว่าสไตล์โรฮิงญาเพราะว่าเราแบบคลิปนี้แบบเร่งรีบครับเพราะว่านี่ครับอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวฝนจะมาแล้วครับเรือก็มารอแล้วนะครับไว้เจอกันทริปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่